ดวนอาเซียนสะเทือนเอเชียบ้าคลั่งเข้ารอบชิงแชมป์เอเชีย3ทีมจากอาเซียนขนทางไปบอลโลกชัดเจนสรุป16ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียเหลือจะเชื่ออาเซียนเข้ารอบลุ้นตั๋วบอลโลกทันทีปีหน้าในขณะที่ทีมชาติไทยได้โคชัจเด็ดทีกลับมาได้เพราะสิ่งนี้พลิกนรกโดนนำสองครั้ง ตายแซงกับทะลุเข้ารอบเปิดประตูสู่บอลโลกของแท้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับต้องบอกว่าเฮกันสุดเสียงเฮกันลั่น โอ้โหไอหนูทีมชาติไทยนะต้องขอชมจริงๆว่าสู้ด้วยหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับมีความอยากชนะมีแพชชัน่นมีความมุมานะคือต้องบอกเลยว่าใส่ทุกพลังทุกขุมกำลังนะครับถึงแม้ว่าเราจะเพี้ยงพ้ำโดนนำไปสองครั้ง2ครานะครับแต่สุดท้ายทีมชาติไทยของเราครับต้องบอกว่านี่แหละคือฟุตบอลที่ทุกคนอยากดูสู้ไม่ถอยแพ้ไม่ว่า แต่อย่ายอมแพ้เราต้องสู้ไปสู้ไปเอาให้ถึงที่สุดโอ้โหต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเรานี่แม่มันสุดแสนจะดราม่าจริงๆนะครับน้องๆเนี่ยโดนนำไปก่อนนะเออแล้วเราก็มาได้ประตู1 1 2 2และมาได้3 2ชนิดที่ว่าสุด จะเหลือเชื่อหัวจิตหัวใจจะวายเอานะครับอ่ะผมว่าหลายๆท่านคงได้ชมกันไปแล้วแต่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะมาพูดกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้คู่นี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสถานการณ์ของแต่ละกลุ่มเดี๋ยวเรามาสรุปกัน ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่บอกได้เลยว่าอาเซียนของเราเนี่ยทะลุเข้าสู่รอบชิงแชมป์เอเชียได้ถึง3ทีมแล้วมีสิทธิ์จะไปบอลโลกด้วยเพราะมันเอาถึง8ทีมจาก16มันเอาครึ่งครึ่งนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วลุ้นได้ทุกทีมเอาจริงๆเพลๆเนี่ยถ้าหากว่ามาจับอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะอาจจะได้ไปถึง2ทีมแบบที่มีไทยเวียดนามอินโดเนี่ยนะครับอาจจะได้ไป2ทีมเลย แต่ถ้ามันกระจายกันอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่ามีหนึ่งทีมที่จะได้ไปเล่น ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรุ่นยู17แน่นอนนะอะตรงนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่ว่าในรายละเอียดของเกมเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเด็กไทยเนี่ยนะครับโอ้โหเซตเกมคองเกมคองบอลได้แบบดูดีกว่าทางด้านของทีมชาติอินเดียแต่ว่าในจังหวะที่โดนโต้จังหวะอันตรายจังหวะประมาทเผลอหรือว่าแนวรับของเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันยังมีต้องปรับปรุงอีกหลายจุดเพราะอยู่ๆเนี่ยเมื่ออยู่ๆเนี่ยหลุดนะครับอยู่ๆพลาดเองไอ้ตรงเนี้ยเรา เราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าน้องๆต้องไปยกระดับมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าทีมงานส s t ฟโค้ d เขามองออกอยู่แล้วนะครับอย่างที่มาสเตอร์จะเด็ดเนี่ย เขาออกมาเปิดเผยหลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์กลุ่มนะครับเจเดดมีลาหหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยรุ่นนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์เลยนะครับหลังจากจบเกมเขาบอกแล้วเนี่ยถ้าใช้คนเนี่ยให้มันถูกที่ถูกทางมาเสเตอร์เขาเก่งตรงนี้บอลเด็กเนี่ยเขาทํามาตลอดชีวิตเขาถ้ามาอยู่กับเด็กเนี่ยยังไงเขาก็ทําได้เพราะว่ารู้จักทุกทีมนะครับนี่ถูกฝาถูกตัวโดยเจเด็ดมีลาบบอกว่าผมรู้สึกดีใจที่ทีมชาติไทยสามารถเข้ารอบต่อไปได้แต่วิธีการเล่นของเด็กยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะครึ่งแรกเด็กอาจจะประมาทคิดว่าจะเล่นยังไงก็ได้ต่างคนต่างเล่นกันอยู่นะคือแบบพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวมาเซอร์วางอีกคือแบบเล่นจนแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามั่นใจเกินไปบางทีเนี่ยก็เสียประตูโดนประตูขึ้นนําเลยเรายังต้องปรับปรุงอีกเยอะในการก้าวขึ้นไปในระดับเอเชียเอาจริงๆนะถ้าเรามีความนิ่ง เรามีความใจเย็นเรามีวิธีการที่ดีผมว่าสู้ได้หมดสู้ได้หมดแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆไง,งต้องใช้เวลานะครับไอ้ความนิ่งเนี่ยสำคัญเรามาคุยกันใหม่ว่าถ้าหากเล่นแบบนี้ก็จะจบแค่นี้ไปต่อไม่ได้ครึ่งหลังมาเซอร์จิเดตก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มึงต้องเล่นเป็นทีมต้องเอาหน่อยมึงเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะเออทุกคนก็เลยตั้งสตินะฮะพยายามปลุกสมาธิของทุกคนอันนี้มาเซอร์บอก พอบอกให้พวกเขาเล่นเป็นทีมมากขึ้นหากร่วมแรงร่วมใจกันและหากมีเลือนนักสู้จะทําให้ทีมกลับมาได้แบบในรายการชิงแชมป์อาเซียนที่เราโดนเวียดนามขึ้นนําโดนมาเลเซียขึ้นนําไปก่อนเราก็กลับมาได้ครั้งนี้พยายามบอกให้ทุกคนรวมใจกันวิ่งเข้าไปกดดันมากขึ้นกระหายในการเล่นมากขึ้นจนครึ่งหลังเนี่ยสามารถทําได้ดีมันก็ต้องอย่างนี้นะฮะ เออต้องยอมรับว่าอินเดียเนี่ยมาดีเช่นกันนะเขาอาจจะดูเกมที่เราพบกับเติร์มินิสถานทําให้พยายามไม่ต่อบอลสู้กับเรา,โย,ยาโยนยาวโยนยาวใช้ความสามารถและความแข็งแกร่งความเร็วเนี่ยในแนวรุกเพื่อเล่นงานทีมชาติไทยเออเขาอม่างี้นะฮะต้องขอขอบคุณ หลายภาคส่วนนะเอาจริงนะชุดนี้เนี่ยเป็นชุดแห่งความหวังเลยนะเพราะมันต่อยอดไปมันขึ้น20อีก3 4 5หปีมันใช้ได้เลยนะถ้าเล่นดีนะโดยเฉพาะเฉพาะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านนายกมีอัดฉีดนะครับสามแสนสามแสนสามแสนให้ตลอดนะครับรวมถึงขอบคุณโรงเรียนอะคาเดมี่ที่ส่งเด็กๆมาแบบเต็มใจสนับสนุนนะครับคือเรียกแล้วมาขอแล้วให้เออฟุตบอลทีมชาติไทยไมันต้องงี้เออขอแล้วให้ทุกคนร่วมกันนะครับสนับสนุนกันน นะะในอนาคตเด็กชุดนี้จะสู้ได้ทุกทีมหากมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอุ๊ยผมชอบคํานี้มากเลยคือสู้ได้ทุกทีมเอาจริงเรามีเพชรอยู่ในมือเจียระไรให้มันดีมันอยู่ที่คนทํานะครับทุกคนฮะเอออะสุดท้ายนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเ,เชียที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจะแข่งนะฟังดีๆนะแข่ง3าถึง20เมษา เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปเที่ยวสงกรานช่วงนั้นเออถ้าอยากดูบอลก็ต้องตามดูกันเองนะ เออจะเที่ยวด้วยดูด้วยก็แล้วแต่ในรายการนี้จะเอา8ชาติจากทวีปเอเชียเป็นตัวแทนไปเล่นฟุตบอลโลกเยาวชนนะฮะที่กาตาต่อไปโอ้ยเดือดนะครับอ่ะเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเลยว่ามีทีมไหนบ้างอย่างกลุ่ม A นะครับเป็นทางด้านเกาหลีเหนือโอ้ยเข้ารอบทีมเดียวนะฮะอิหร่านไม่ได้ไปนะครับ อิหร่านไม่ได้ไปนะคบเหลือจะเชื่อนะครับกลุ่ม B ครับอัฟกานิสถานนะครับทีมที่เหลือนี้ก็ไม่ได้ไปนะไอ้กลุ่ม B เนี่ยพอที่จะเข้าใจได้นะครับอัฟกานิสถานมี12คะแนนนะครับกลุ่ม C ครับเป็นเกาหลีใต้กับจีนมี10แต้มเท่ากันเสมอกันด้วยนะฮะเสมอกันเกาหลีใต้กับจีนเนี่ยนะครับบาเรนผู้ฐานมาดิฟตกรอบนะฮะผมว่าทีมที่มันสายที่มันมี4ทีม5ทีมเนี่ยมันเล่นยาก นะมันไม่รู้ว่าจะต้องยังไงมันเล่นยากนะครับกลุ่มดีครับทีมชาติไทยของเราทีมเดียวที่ได้เข้ารอบนะฮะที่เหลือตกรอบนะครับกลุ่ม E ครับเป็นอุซเบกับอ e ิรักที่ได้เข้ารอบนะครับเออผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายกลุ่ม F ไม่ต้องคาดการกันเลยนะฮะเจแปนฮะญี่ปุ่นครับเข้ารอบ แน่นอนนะครับแล้วก็กลุ่ม G ครับเป็นออสเตรเลอินโดเป็นไงล่ะอาเซียนมาแรงอาเซียนมาแรงเป็นไงล่ะกลุ่ม H ครับเป็น UAE นะครับที่ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายแล้วก็กลุ่ม I เนี่ยเป็นเยเมนเวียดนามโอ้โหเวียดนามนี่ต้องกาบพม่าไปเสมอคิกิสนะฮะโอ้ต้องกาบเลยนะครับแล้วก็กลุ่ม J ครับเป็นทาจิกิสถานนี่โหดมากยิงไป 3, 7ลูกนะครับโอมานเนี่ยอันดับ2นะครับมี6 แตมนะครับสรุปแล้วทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดเนี่ยมี5ทีมก็คือจีนเวียดนามอินโดโอมานและอิรักนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวไปรอการจับสลากแล้วกันนะ ว่าสุดท้ายจะอยู่เจอกับใครบ้างแต่ว่าคาดการกับว่าไทยเนี่ยโถ2ออยู่แล้วนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ